สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ IT Beta กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราอยู่กับ Windows 11 Insider Preview Build 22543นะครับ Build 22543นะครับไปอัปเดตให้กับ Windows Insider ใน Dev Channel นะครับสามารถกดอัปเดตได้ผ่าน Windows Update เลยนะครับเอาล่ะเรามาดูกันนะครับว่าในบิลนี้มีอะไรใหม่บ้างนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือมีในส่วนของ Natural Narrator Voice เพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับซึ่งตัวของ Natural Narrator Voice นะครับจะใช้งานได้เฉพาะภาษาอังกฤษแบบ US เท่านั้นนะครับซึ่งเสียงที่เพิ่มเติมขึ้นมานั่นก็คือเสียงของเจนนี่แล้วก็อารีย์เมื่อเรากดใช้งานครั้งแรกนะครับจะมีป๊อปอัพขึ้นมานะครับให้เรากด install voice pack ตัวใหม่ตัวนี้ลงไปนะครับหรือถ้าเรากดสคริปไปนะครับเราสามารถไปกดติดตั้งได้จาก narrator setting ได้ในภายหลังด้วยนะครับโดยวิธีการกด add เพิ่มเติมในภายหลังนะครับก็ให้เข้ามาที่ accessibility นะครับ narrator แล้วก็ add natural voice ตรงนี้นะครับแล้วกด add นะครับจะมีขึ้นป๊อปอัพพร้อมกับ preview ลงมาให้นะครับให้เราเลือกใช้งานได้เลยนะครับและนี่ก็คือ2เสียงนะครับที่ถูกเพิ่มขึ้นมาใหม่ในบิวนี้นั่นเองนะครับนอกจากจะมี2เสียงใหม่แล้วนะครับยังมีในส่วนของคีย์บอร์ดคอมมานด์ใหม่ด้วยนะครับที่ถูกเพิ่มเข้ามาอย่างเช่น narrator alternate minus key นะครับคือการสลับไปใช้เสียงที่อยู่ก่อนหน้าใน narrator voice settings combo box นะครับถ้าเปลี่ยน minus key เป็น plus key เนี่ยก็คือจะสลับไปใช้เสียงที่อยู่ถัดไปใน narrator voice settings combo box นะครับรวมถึงมีการปรับปรุงคีย์บอร์ดคอมมานด์ใหม่ด้วยนะครับก็คือถ้าเกิดเรากด narrator alternate left blanket key นะครับก็คือจะย้ายไปยัง punctuation reading mode ก่อนหน้านะครับส่วนถ้าเกิดเราเปลี่ยน left เป็น right เนี่ยถ้าเกิดเราเปลี่ยนจากด้านซ้ายเป็นด้านขวานะครับก็คือจะย้ายไป punctuation reading mode ถัดไปนั่นเองครับต่อไปนะครับก็ได้มีการอัปเดตในส่วนของ lock screen ใหม่นะครับหลังจากที่ lock screen เนี่ยได้มีการปรับปรุง UI ไปตอนอัปเดต Windows 11ครั้งใหญ่นะครับณตอนนี้นะครับ lock screen นะครับก็ได้มีการเพิ่มในส่วนของ media controller นะครับซึ่งจะอยู่ตรงมุมขวาล่างของหน้าจอโดยตัว media control นะครับจะปรากฏขึ้นในขณะที่เราเล่นเพลงหรือว่าเล่นมีเดียอะไรอยู่เบื้องหลังนะครับโดย media control ตัวนี้นะครับจะใช้ดีไซน์เดียวกับใน quick settings นะครับและตัว Media Control ตัวนี้นะครับจะเป็น Dark Theme นะครับต่อไปนะครับก็ได้มีการปรับเปลี่ยน UI เล็กๆน้อยๆนะครับใน Snap Layout นะครับซึ่งในหน้าต่างที่เราไม่ได้เลื่อนนะครับจะมีการเพิ่มไอคอนขึ้นมาตรงกลางของหน้าต่างแล้วนะครับต่อไปนะครับเมื่อเรากดคีย์บอร์ดชอร์ตคัต Windows Alternate K นะครับเพื่อทำการปิดไมค์ในคอของเรานะครับจะทำการโชว์ไฟล์เอาขึ้นมานะครับว่าเราได้ทำการปิดไมค์แล้วนะครับต่อไปนะครับเรื่องของการปรับปรุง Input Switcher นะครับที่ได้ประกาศไปตั้งแต่ Build 22518นะครับในเวอร์ชันนี้นะครับได้ทำการปล่อยให้ Windows Insider ที่อยู่ใน Dev Channel ทุกคนได้ลองใช้งานแล้วนะครับต่อไปนะครับในขณะที่เราทำการอัปเดต Build นะครับในส่วนของ Animation Progress Link นะครับได้ทำการอัปเดตให้ตรงกับหน้า Boost Screen เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและสุดท้ายนะครับได้มีการอัปเดต UI ในหน้า Disk and Volume และ Storage Sense นะครับให้เข้ากับดีไซน์ของ Setting ใน Windows 11แล้วนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับเรามาดูกันว่ามีการแก้ไขอะไรไปบ้างนะครับในวิวนี้อันดับแรกเลยนะครับเมื่อเราเข้าไปที่ Performance Tabs ใน Task Manager นะครับจะไม่ทำให้ Task Manager Crash แล้วนะครับต่อไปนะครับในบิวนี้นะครับมีการโชว์ตัวเลขระดับต่างๆนะครับเช่นการกดปุ่มเพิ่มและลดเสียงนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเมื่อเราคลิกขวาที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์ในไฟล์ Explorer นะครับแล้วเปิด Context Menu ขึ้นมาเนี่ยตรงหัวข้อ Copy as Path นะครับจะมีการโชว์ช็อตคัทขึ้นมาแล้วนะครับและนี่นะครับก็คือส่วนหนึ่งของ Windows 11 Insider Preview Build 22543นั่นเองครับรายละเอียดและเชนล็อกจากทาง Microsoft นะครับเราจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใน Description นะครับสามารถไปเปิดอ่านกันดูได้เลยถ้าใครมีข้อมูลอยากสอบถามหรือจะพูดคุยอะไรกับเรานะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์ในคลิปนี้ได้เลยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับและไงฝากกด Subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ